คุณผู้ชมคะเรื่องของหมูเถื่อนนะคะพูดถึงที่ผ่านมาเนี่ยก็ให้บทเรียนกับอุตสาหกรรมการเลี้ยงหมูของประเทศไทยไม่น้อยเลยนะคะเพราะว่าความยากลำบากของเกษตรกรผู้เลี้ยงมีความเสี่ยงของโรคระบาด ASF ที่มีโอกาสกลับมาเกิดซ้ำได้ถ้าเกิดว่าไม่มีการป้องกันที่ดีพอค่ะผลผลิตการเลี้ยงหมูก็ยังลุ่มๆดอนๆ นะคะไม่สามารถกลับไปสู่ระดับเดิมได้ที่อยู่ที่ประมาณ 18-19 ล้านตัวต่อปีในส่วนของราคาหมูหน้าฟาร์มค่ะก็ไม่สะท้อนต้นทุนราคาจริงทำให้เกษตรกรเลี้ยงหมูของไทยนะคะต้องยกเลิกกิจการกันไปเป็นจำนวนมากไม่สามารถแข่งขันกับการทุ่มตลาดของเหลือบริโภคต่างประเทศที่นำเข้ามาแล้วทำลายเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูในประเทศไทยค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับซึ่งถ้าเกิดว่ารัฐบาลนั้นสามารถที่จะปราบปรามหมูเถื่อนได้สำเร็จก็เท่ากับว่าเป็นการรักษาเกษตรกรให้อยู่รอดและเมืองไทยก็จะถือว่ามีความมั่นคงทางอาหารอีกด้วยนะครับโดยที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องนั้นต้องมีการผนึกกำลังการปราบปรามให้จริงจังและมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนะครับต้องมีการตรวจจับดำเนินคดีกับคนที่ทำผิดเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนของผู้บริโภคผู้เลี้ยงหมูและประเทศชาติครับนายอุดมศักดิ์แก้วจันวงศ์เลขาธิการชมรมผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือกล่าวว่าอาชีพเลี้ยงหมูเป็นอาชีพที่รัฐบาลควรให้การสนับสนุนไม่ต่างกับอาชีพอื่นเพราะเป็นห่วงโซ่สำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้คนไทยมาอย่างต่อเนื่องจากปริมาณการผลิตของหมูไทยปีละ 19-20 ล้านตัวเพียงพอต่อการบริโภคในประเทศไม่จำเป็นต้องนำเข้าแต่ช่วง2ปีที่ผ่านมาหมูเถื่อนตัดตอนเกษตรกรไทยไปเป็นจำนวนมากจากการที่ถูกหมูเถื่อนเข้ามาทดแทนขายราคาที่ต่ำกว่าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขโดยเร็วผู้เลี้ยงหมูไทยต้องทยอยออกจากอาชีพร้ายที่สุดผลผลิตไม่เพียงพอต่อการบริโภคอาจทำให้ไทยพลิกไปเป็นประเทศผู้นำเข้าหมูได้ทำลายเศรษฐกิจประเทศในระยะยาวการเลี้ยงหมูไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะคนเลี้ยงเท่านั้นนะคะแต่ยังเกี่ยวข้องกับการผลิตและปัจจัยสนับสนุนในห่วงโซ่อีกหลายด้านโดยเฉพาะการผลิตพืชไร่ที่ใช้เป็นวัตถุดิบกับอาหารสัตว์เช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถั่วเหลืองมันสับปะหลังหากเกษตรกรเลี้ยงหมูต้องเลิกอาชีพผู้ปลูกพืชไร่ก็ไม่มีตลาดรองรับผลผลิตราคาก็จะตกต่ำตามกลไกตลาดและเกิดผลกระทบเป็นลูกโซ่ด้านเลขาธิการชมรมผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังกล่าวด้วยนะคะว่าถึงแม้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะปราบปรามหมูเถื่อนอย่างจริงจังแต่ก็ไม่สามารถดำเนินคดีกับนายทุนนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงที่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดได้ที่สำคัญค่ะยังมีหมูเถื่อนอีกจำนวนมากเลยที่เล็ดลอดออกมาสู่ตลาดเป็นช่วงที่ผลผลิตหมูไทยเข้าสู่ตลาดเช่นเดียวกันทำให้ปริมาณเกินความต้องการและราคาหมูก็ตกจนเกษตรกรต้องอยู่ในสถานะขาดทุนดังนั้นอยากให้มีการเร่งรัดจับกุมปิดคดีโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ราคาหมูเป็นไปตามอุปสงค์อุปทานที่แท้จริงค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ